ิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยพิการสิทธิประกันสังคมทุพพลภาพหมายความว่าการสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดซึ่งในระบบตรวจสอบสิทธิจะขึ้นว่าสิทธิประกันสังคมทุพพลภาพหรือประกันสุขภาพทั่วหน้าผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์มาตรา44ซึ่งผู้พิการที่เคยใช้สิทธิบัตรทองผู้พิการเมื่อได้งานทำไม่ประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิ์เดิมได้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้เป็นผู้ทุพพลภาพและเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพเช่นป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนทำให้ตาบอดทั้งสองข้างหรือประสบอันตรายจนถึงขั้นทุพพลภาพและไม่สามารถทำงานได้การเลือกสถานพยาบาลของผู้ทุพพลภาพผู้ทุพพลภาพสามารถเลือกสถานพยาบาลเพื่อรับบริการทางการแพทย์โดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวสิทธิที่ผู้พิการทุพพลภาพจะได้รับ 1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลของรัฐสำหรับผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าทำการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐทั้งในกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลเอกชนผู้ป่วยนอกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,000 บาทผู้ป่วยในจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 4,000 บาทค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพให้เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ500บาท 2. ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเข้ารับการฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคมจะมีค่าฟื้นฟูอีก 40,000 บาท 3. เงินทดแทนการขาดรายได้ได้รับในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นรายเดือนตลอดชีวิตค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเช่นค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 บาทร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท 4. ค่าทำศพกรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตายผู้จัดการศพมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 40,000 บาทเงินสงเคราะห์กรณีผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแก่ความตายผู้มีสิทธิ์ได้รับดังนี้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ปีจะได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย1เดือนครึ่งผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่10ปีขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย5เดือน 5. รับคืนเงินกรณีชราภาพผู้ประกันตนสามารถรับเงินคืนกรณีชราภาพได้ทั้งหมดในส่วนที่สะสมไว้ให้ยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ทุพพลภาพสถานที่ยื่นเรื่องสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดสาขาที่สั่งจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้ผู้ทุพพลภาพ